ผมจะพยายามแบบไอ้เรื่องจุดสนใจ This is your champion. เราค่อนข้างจะแน่นหรือยังนะผมคิดว่าผมจะโฟกัสอะไรดีวันนี้เวลาสอนอะอยากได้อะไรเป็นพิเศษเรื่องคอเวอร์หรือวิธีการคิดบุกตีเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มันเป็นเหมือนกับเรียกว่ายังไม่แม่นก็ได้ฮะยังไม่เห็นภาพหรอคือเราเห็นภาพแล้วแต่เหมือนกับพอเวลาใช้จริงเนี่ยยังไม่ครับยังพลาดอยู่อะฮะเหมือนกับเราก็ลืมบ้างเอ้ยผมนึกถึงคำนี้เลยว่ะจริงๆแล้วเวลาเล่นนะมันจะมีคำว่าภาพในหัวอยู่เว้ยภาพในหัวคือการเหมือนแบบวางแผนในหัวเลยว่าเราเดินไปตรงไหนบ้างเพื่อเล่นโคเวอร์ตรงไหนแล้วโคเวอร์เนี้ยบังตรงไหนได้บ้างงั้นเอางี้เดี๋ยวผมลงเลือกโคเวอร์ให้อีกนิดนึงแล้วกันแต่มันเป็นอะไรกันมันเป็นการทบทวนนิดแบบที่ลงลึกนิดหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ไหมเดี๋ยวลองอธิบายให้เขาบอกมันเป็นแนวคิดที่ต้องมีถึงจะใช้โคเวอร์เป็นแล้วมันจะช่วยจำนิดนึงมันเป็นอะไรที่ผมต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆเหมือนกันอย่างเงี้ยคือสมมติว่าหินก้อนนี้สามารถใช้กำบังเป็นบังให้กับตรงนี้ได้ลงวันถ้าเราอยู่ตรงซอกนี้เราจะปิดหลังนะอะไรเงี้ยเออเอางี้เอางี้เดี๋ยวอธิบายเรื่องไอ้นี่กันเรื่องไอ้ cover สมมตินะเห็นไอ้ overlighter ใช่ไหมเขาเรียกอะไรแบตเตอรี่ไอ้แบตเตอรี่ไอ้นี่เนี่ยอย่างเช่น cover ตรงเนี้ยเราคิดแล้วว่าเรามาศึกษา cover นี้ว่าเอ้ย cover นี้ถ้าเรานั่งนั่งหลังนี้หลังเราเปิดเราอาจจะต้องระวังตรงนั้นระวังด้านบนแต่เราจะปิดมุมฝั่งนู้นจริงไหมทำไมมันเป็น enemy วะเอออันนี้คือ cover แต่ละจุดแล้วพอเรามันจะศึกษาได้เพิ่มคือเอ้ย cover ตรงนี้มันยิงรู้ได้ไหวปะอุ้ยตรงนี้ยิงได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งฮิลหลัง cover นี้สมมติว่าเราแบบเราจะนั่งฮิลเราห้ามมานั่งตรงนี้ไว้แบบฮิลนิดนึงนะหลังแตกอะเออโอเคไหมคือก็จำไว้ว่าเอ้ยตรงนี้ต้องระวังนะอะไรเงี้ยคือพยายามศึกษา cover ต่างๆว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่างตรงเนี้ยมันก็ต่างกันตรงที่เอามันยิงทะลุไม่ได้นี่หว่าแต่ตรงนี้ยิงได้อะไรเงี้ยคือแต่ละ cover มันจะมีแบบจุดอ่อนจุดบอดอยู่อย่างเช่นไอเห็นไอนี่ปะอีกล่องไงไอกล่องเนี้ยถ้าผมเห็นกล่องเนี้ยผมจะคิดเลยว่าถ้ามันมีคนนั่งอยู่หลังกล่องอะผมจะยิงผ่านรูนี้ได้เว้ยเห็นรูด้านล่างไงปะไอรูระหว่างกล่องแล้วก็ตรงข้างล่างไอรูใช่ใช่ไอรูระหว่างกล่องสองกล่องบนกล่องล่างมันยิงทะลุได้เว้ยเวลาผมเล่นสไนอ่ะผมใช้บ่อยใช่นี่เนี่ยผมสามารถยิงวิงได้ถ้าวิงนี่เข้ามาใกล้ๆใช่ถ้าผมนั่งตีอยู่ตรงนี้ต้องนั่งอ่ะคือถึงนั่งผมก็ยิงตีได้ในถึงแล้วถ้านั่งนิ่งอ่ะแล้วคนอยู่หลังโคเวอร์อ่ะมักจะนั่งนิ่งเว้ยแล้วก็เรื่องจุดในแมปตรงนี้รู้ไหมว่าปิดได้อ่ะอันนี้น่าจะรู้หรือว่าไม่รู้ไม่ตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นถึงวะเพิ่งรู้คือปกติผมจะท่ายากมาตรงนี้ก่อนตรงสีขาวก่อนแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แต่ตรงเนี้ยข้อเสียมันคือถ้ามันมีคนมองอยู่เราจะโดนยิงไงปะอันนี้ยืนได้ปะวะนี่ก็ยืนได้คือพยายามศึกษาจุดปีนเยอะๆเพื่อที่ทำให้เปิดโอกาสทางเข้าทางแฟลงค์ให้ตัวเองเยอะๆอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็สามารถโดดยิงได้หมอเพื่อนบอกเอ้ยเอ้ยมึงมันบังประตูนี้อยู่ว่ะแล้วสมมตินะเพื่อนเราอยู่ในห้องออฟฟิศใช่ป่ะแล้วเราถือพวก PK หรือว่าปืนที่แบบยิงนัดเดียวแรงๆหรือว่าออโตเนเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้โดดแล้วยิงเราจะได้ดาเมจประมาณ60อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองไปยืนให้คือกระโดดแล้วยิงเฉยยิงแบบฮิปไฟอ่ะดูคือสมมตินะคนมักจะบังประตูนี้แล้วนั่งงี้แล้วมันก็จะมองอย่างนี้ใช่ปะถ้าเรารู้ถ้าเพื่อนแจ้งว่าเอ้ยมันบังประตูหรือว่าเราเดาเลยว่าเอ้ยมันจะสามารถที่จะบังประตูตรงนี้ได้อ่ะเราก็แค่กดกระโดดแล้วฮิปไฟดูแล้วหาแบบจำไว้เลยว่าเอ้ยมุมเนี้ยเราสามารถลอยหลังให้เพื่อนได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็คนมามีมิลล่าไอ้จิ้งจกขึ้นแต่เปล่าละดังนั้นก็แตกสวยครับยูล้มหนึ่งจังหวะเด็กก็คือถ้าเราอนาไลซ์ไฟก็คือมันสนใจผมแล้วยูขึ้นมาแฟงดีอันนี้มันสนใจวิงผมก็เห็นมันลอยได้ยินเสียงข้างนอกต้องยูเฮ
็อีกอย่างนึงก็คืออารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าศัตรูตัวท้ายอยู่ไหนวิธีที่ง่ายสุดก็คือดูว่าเลือกเพื่อนคนไหนอ่ะกำลังบวกอยู่เว้ยเหมือนแบบเฮ้ยตะเกียอยู่แบบวิงอยู่กับผมแล้ววิงว่างใช่ไหมเพราะว่าเราพึ่งฆ่าตัวนั้นล้มแต่แบบเฮ้ยยูอยู่ไหนวะเงี้ยเฮ้ยยูยิงปังเราก็คิดว่าเลยศัตรูอยู่กับวิงอะไรเอ้ยอยู่กับยูเงี้ยเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วแบบเฮ้ยแบบไอ้ยิงตัวนี้ล้มแล้วว่ะเงี้ยศัตรูอีกตัวนึงอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยทั้งที่เพื่อนแม่งก็ยิงอยู่ปังแต่ว่าแบบก็ยังแบบไม่รู้ว่าเอ้ยศัตรูอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะเพราะบางคนก็อันนี้นะบางคนก็ยังคิดไม่ทันว่าว่าตัวท้ายอยู่ไหนก็มันเป็นอีกวิธีนึงในการหาศัตรูแหละว่าเหมือนแบบใช้กับข้อมูลทุกอย่างที่เรามีโอ้ฟังเดี๋ยวนะไม่เป็นไรคือตึกทุกตึกมุมอ่ะถ้าเราศึกษาดีอ่ะมันจะรู้เลยว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างหรือว่าแบบตรงไหนเป็นข้อด้อยของตึกอ่ะแล้วก็พวกวอลจัมอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแบบทำเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันสมมติว่าถ้าผมจะขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมก็วอลจัมตรงนี้ขึ้นมายืนตรงนี้ได้แล้วค่อยปีนขึ้นมาเงี้ยมันจะเซฟเวลาให้เราประมาณ 10-20% อ่ะมันดีกว่าการปีนอยู่แล้วอ่ะแล้วอย่างนึงคือการปีนอ่ะมันทำให้เราโดนรูดได้วอลจัมจะไม่ทำให้เราโดนรูดโอเคแล้วก็แบบข้อดีข้อเสียของตึกนี้ก็น่าจะหมดแล้วอันนี้มันต้องดูแบบเป็นตึกไปอ่ะจะมีพวกเคล็ดลับตึกด้วยเคล็ดลับตึกก็จะมีอันนี้ผมกับเพื่อนใช้บ่อยในตรงนี้เฮ้ยบางประตูอ่ะเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้มันอ้อมไกลกว่าเห็นปะยิงหลังมันได้เหมือนกันยิงทางหลังได้คือง่ายๆคือสมมติว่าถ้าศัตรูอ่ะอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมแล้วเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยวจะดันห้องนี้อย่างเงี้ยถ้ายังไงก็ตามอ่ะศัตรูมันมักจะวิ่งหนีมาอีกห้องหนึ่งเว้ยแล้วก็พูดกับเพื่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวจะดันห้องนี้นะไปอ้อมหลังรอได้นะอย่างเงี้ยคือถ้าเราคิดกันเป็นระบบนะหรือว่าแบบถ้าเราหาจังหวะเงี้ยแล้วก็มันจะมีปัญหาพอเรารู้เทคนิคเยอะๆใช่ป่ะเราจะหลอนวิชาเว้ยก็อย่าโอเวอร์ยูสมันแล้วกันคือแบบอย่าใช้มันเยอะเกินไปจนทำให้เราพลาดหรือว่าเสียโอกาสเพราะแบบบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าเหมือนแบบเราเพิ่งวอจัมได้วะเราเพิ่งแบบฝึกวอจัมอยู่วะแล้ววอจัมกระโดดใส่มันแล้วเขายิงเราแตกอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นเยอะเพราะงั้นก็ดูด้วยว่าจังหวะไหนควรทำไหมไม่ควรทำแล้วก็เดินแบบซนๆบ่อยๆอย่างตรงเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเดินได้ไหมดูดิเห็นไหมคือแบบมันเป็นจุดที่แบบเอ๊ะอยู่บนนั้นได้ด้วยหรอวะเงี้ยอันนี้สมมติว่าถ้าเล่นผ่าแล้วอยู่ด้านล่างนั้นใช่ป่ะเราสามารถสลิงขึ้นมาแล้วแบบเอ้ยนั่งหิวได้เลยนะเพราะบางคนมันจะแบบเฮ้ยแม่งผ่าหายไปไหนวะอะไรเงี้ยมีโอเคตกเหวตายไปคนนึงอย่างตรงเนี้ยก็ระวังด้วยสมมติถ้าศัตรูดันแบบตรงนั้นเนี้ยมันอาจจะยิงแล้วฐานครอบนี้ได้ถ้าเราชิดกำแพงเกินไปเราก็อาจจะโดนยิงหลังแตกได้อะไรเงี้ยคือระวังไว้เลยว่าเอ้ยตรงนี้เป็นซอกกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเป็นโคเวอร์ได้ต้นไม้ก็เป็นโคเวอร์ได้คิดเสมอเลยว่าเราเดินกับโคเวอร์นะเงี้ยชุบเรารู้แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นมีเวลา1นาที12วิก็พอได้อยู่แหละผมเลือกที่จะบินไม่เดินเพราะมันจะเร็วกว่าแล้วถ้าเราวิ่งเอ้ยถ้าเราเดินมันจะเราจะค่อยๆเดินไปแต่ถ้าบินเราจะสามารถเลือกโพซิชันที่เราจะไปได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเปิดจุดเราก็เถอะแต่ว่าถ้าเราลงมาในจุดที่ได้เปรียบเราก็จะได้เปรียบกว่าเสมอมันเคลียร์แมงอยู่นี่เราจะจับมันโทษเดี๋ยวมันจะซิปขึ้นมาถ้ามันซิปนะถ้ามันซิปเราก็รูดฟรีเขาไม่ซิปพวกเขาเห็นว่าเราอยู่เปรียบจนไป60ที่อยู่ตรงนู้นเราสามารถดันได้นะจังหวะเนี้ยก็เขาเจ็บแล้วก็เขาเพิ่งเกิดอะคือถ้าคนที่เขาเพิ่งเกิดอะเลือกที่จะดันเวทโดนไปพอสมควรเนี่ยตอนนี้ผมใช้ต้นไม้เป็นโคเวอร์ยูสามารถคอตัวนี้ได้ให้ยิงชนะนะเนี่ยผ่าต้องออกจากโคเวอร์เพราะผมปาเดี๋ยวผมจะไปชิดผ่าตัวนี้ตรงหลังโคเวอร์นี้พยายามหาแบบหาเขาเรียกว่าอะไร
หาช่องทางในการดันที่เราได้เปรียบหรือว่าเราไม่เสียหายอะไรอยู่หลังนี่เราเป็น40ยูไปประชิดแล้วตอนเนี้ยยูอยู่ข้างๆลึกเดี๋ยวผมจะพยายามซ้อนอยู่เราเอาตัวนี้กันได้เพราะมันอยู่คนเดียวมาอยู่มา2ตัวนะ2ตัวเป็นไลฟ์ไลน์ไลฟ์ไลน์โดนไป168จะเข้าไปฆ่าไลฟ์ไลน์แล้วก็มีหลังนี้ตัวนึงปล่อยหนีไปแล้วระวังครับโดนไปอีกล้มเลยแล้วก็มีอยู่นี้เจ็บมากเอ๊ะสวยหมดแล้วหรออ้าวใช่อีกทีนึงมันตายตกเหวไปเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวบอกย้อนหลังให้ว่าแบบตะกี้อะไรยังไงเพราะผมอัดไปละทำไมแอปสตรีมเด็กผมใครไม่ได้ได้ครับไปแล้วดูสามารถในจังหวะเนี้ยอย่างพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมอธิบายได้ก็คือเป็นแพทเทิร์นเวลาเราดันอะไรก็ตามสมมติว่าเราเป็นไฮกราวเราจะดันลงโลกาวเราสามารถดันตรงไหนได้บ้างอย่างผมใช่ไหมผมเลือกที่จะดันมาตรงนี้ใช้หินใช้อันนี้เป็น cover คือผมจะสไลด์ลงไปอันนี้คือวิธีการดันของผมหรือว่าปกติมีอีกเวนึงที่ผมมักจะทำนะคือสไลด์ลงขวาเนี้ยลงไปแล้วใช้พวกหินก้อนเนี้ยเป็น cover หินนี้ต้นไม้นี้อะไรเงี้ยประมาณอันนี้คือการเดินการดันด้วย cover การดันด้วย cover มันต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงหรือว่าใช้เอาดับหน้าก็ได้แต่ว่าเอาดับหน้าบางทีมันจะมีข้อผิดพลาดได้เพราะว่าถ้าผมเคยดันเคยเล่นมาก่อนอ่ะถ้าผมมีประสบการณ์นะผมจะรู้ว่าหลังจากที่เราอยู่ที่ cover อันเนี้ยเราจะระวังตรงไหนสมมติว่าถ้าเราอยู่ cover นี้เราก็ต้องระวังด้านหลังทั้งหมดเป็นอย่างนี้เฮ้ยนี่อันนี้คือ area ที่ผมต้องระวังแต่มันจะไม่สามารถยิงมาหาผมได้เพราะผมมีอันนี้เป็น cover จริงไหมที่ต้องระวังอีกทีนึงก็คือซ้ายล่างบริเวณนี้มันอาจจะมีคนแบบยิงขึ้นมาอย่างนี้แล้วถ้าเพื่อนเราอยู่ขวาหมดเนี้ยมันจะไม่มีคน cover ผมก็คือต้องดูไว้ว่าเพื่อนอยู่ไหนเพราะว่าถ้ามีคนนึงอยู่ตรงนี้เนี้ยแล้วอีกคนนึงอยู่ด้านล่าง1คน2คน3คนอยู่ด้านขวาเดี๋ยวคนที่4เป็นศัตรูแล้วกัน4 5 6สมมุตินะศัตรูตอนนั้นมีอย่างนี้ใช่มั้ยแต่ถ้าสมมติว่าผ่านอ่ะมันอยู่ด้านซ้ายคนที่2อ่ะจะช่วยดูผ่านให้ถูกมั้ยก็คือคนนี้จะเห็นตรงนี้อันนี้คือหน้าที่คนค้ำแล้วอันนี้เป็น attacker อันนี้เป็นคนค้ำกึ่ง attacker เพราะคนนี้สามารถสไลด์มาตรงนี้ได้แต่คนที่2อ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ควรที่จะสไลด์ลงไปนะเพราะว่าถ้าคนที่2สไลด์ลงไปใช่ป่ะมันจะไม่มีคนดูให้ไว้ว่าเฮ้ย4ทําอะไรอยู่5ทําอะไรอยู่6ทําอะไรอยู่คนนี้จะเป็นคนที่พูดเยอะพอสมควรเลยแบบเอ้ยขวา2ตัวเอ้ยซ้าย1ตัวโดดถมเอาซ้ายมั้ยแต่ว่าถ้าเราถมเอาซ้ายข้อดีข้อเสียมันก็จะมีคือใช่มันอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราถมลงไป3คนหรือ2คนก็ตามหรือว่าคนหนึ่งอ่ะคนที่ถมลงไปอ่ะจะกลายเป็นว่าไอ้5กับ6อ่ะอาจจะมายิงหลัง1และ2จริงไหมจริงครับใช่มันเป็นอะไรแบบนี้คือมันเหมือนเกมวางแผนที่แบบใช้ตัวเราเป็นการเดินอ่ะแล้วคนนี้เป็นเหมือนเป็นมือสไนเปอร์หรือเป็นคนที่ใช้ปืนเขาแบบยิงปั้งปั้งปั้งหรือบอกเอ้ยตรงนี้2คนตรงนี้1คนเอ้ยผมว่าถ้า2ยิงตรงนี้เจ็บเอ้ยเลข4แบบเหลือครึ่งหลอดเนี้ยไอ้เลข1ก็จะเอ้ยได้เลยเดี๋ยวสไลด์ลงไปฆ่าให้อย่างเงี้ยอะไรแบบนี้แหละเลข3ก็อาจจะยืนค้ำหรือว่าระหว่างที่เลข4กับ1นัวกันไอ้5กับ6อ่ะมันจะพยายามที่จะไปช่วยเพื่อนเว้ยตามสัญชาตญาณคนเลยนะมันจะเอ้ยมึงโดนหรอวะเดี๋ยวไปช่วยเองตึ๊ดๆๆ3ก็จะวิ่งมายิงหลังไอ้พวกนี้อีกทีนึงอะไรประมาณนี้แหละสถานการณ์จริงมันก็จะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอันนี้ด้วยความที่มันวาดรูปจังหวะนี้ผมรู้แล้วว่าศัตรูอยู่หลังโคเวอร์นี้จะมีผ่าตัวนึงอยู่หลังนี้เนาะแล้วผมต้องการที่จะมาประชิดนี้ผมก็เลยปาอันติไปเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าเอ้ยขอนี้นะจะยึดอะไรเงี้ยผ่าต้องออกจากโคเวอร์เพราะผมปาจริงแล้วอีกวิธีนึงก็คือดูในสตรีมมันจะมีเสียงด้วย ผมจะไปประชิดผ่าตัวนี้ผมก็จะมาประชิดผ่าเอ้ยประชิดไอ้โคเวอร์เนี่ยแล้วผมก็หิวช่วยยามหาเนี่ยผมเช็คตลอดเลยว่าเอ้ยตรงนี้มีคนไหมถ้าตรงนี้มีคนอ่ะคือผมชิบหายแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นว่ายูอ่ะคอยทำท่าจะมองตรงนี้อยู่แล้วก็คือมันไม่น่ามีคนจริงๆแล้วยูจะสไลด์ลงมาแล้วเล่นหินก้อนนี้ก็ได้ไม่แน่ใจว่าหินก้อนนี้ช่วยไป cover ได้ไหมนะผมจำไม่ค่อยได้ผมก็มองหลังว่าตรงไหนมีคนบ้างอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ผมวางแก๊สไปเพื่อที่จะใช้แก๊สเนี่ยเป็น cover ในกรณีที่มันพีคตรงนี้มายิงแต่ผมเห็นแล้วว่าวิงอ่ะยืนอยู่ด้านบนให้ใ
ที่เราผมก็พีคหาเขาอยู่ไหนพอเห็นจะศัตรูว่าอยู่หลังคัฟเวอร์ปุ๊บต้องปาติไอ้ปาเลิร์ดทันทีเพื่อที่จะไล่มันออกจากคัฟเวอร์เห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบโคตรซิมเปิลเลยเอ้ยอยู่หลังคัฟเวอร์เหรอปาระเบิดจบมันต้องออกจากคัฟเวอร์ถ้าไม่ออกมันจะโดนร้อยหนึ่งแล้วผมอาจจะสไลด์ไปใส่มันเลยตอนเนี้ยคือผมเห็นแล้วว่าผาดแม่งไปไกลมากเลยแม่งอยู่นู่นเพื่อนมันอยู่นี่สองคนตอนนั้นเห็นคนเดียวครับผมเลยสั่งว่าอยู่เอ้ยอยู่ค่าไอ้ตรงนี้กันเนี่ยแล้วตอนเนี้ยอยู่ค่อนข้างลึกเดี๋ยวผมจะพยายามซ่อนจังหวะนี้ผมอีกอย่างนึงที่ผมคิดในหัวคือเอ้ยอยู่อ่ะอยู่ค่อนข้างที่จะไกลเว้ยไกลกับเพื่อนอ่ะถ้าสมมุติว่ามันกระโดดใส่อยู่ปึ๊บถ้ามันเล่นหลังอันเนี้ยผมกับวิงอ่ะจะช่วยอยู่ไม่ได้เลยเว้ยผมเลยค่อนข้างจะกังวลว่าถ้าศัตรูโดดใส่อยู่อ่ะอยู่ต้องเล่นแบบดิเฟนซีฟแล้ววอยหรือว่าจุกกับบ้านให้นานที่สุดอันนี้คือเรื่องคนโดนโฟกัสที่เคยสอนไปแล้วเราเอาจังหวะนี้ผมเห็นแล้วว่ายูลึกแล้วยูน่าจะกำลังมองไอ้ทางนี้ให้มองไอ้จักรยานด้านซ้ายผมเรียกบ้านนี้ว่าจักรยานเพราะมันเป็นที่จอดจักรยานอยู่ที่ขายวะเออนั่นแหละไลฟ์ไลน์เห็นไหมว่ามันทำไมมันโดนสู้เยอะผมไม่ได้ยิงแม่นนะเว้ยแม่งยืนนิ่งให้ผมยิงไลฟ์ไลน์โดนเป็นร้อยหกจะเข้าไปฆ่าไลฟ์ไลน์จังหวะนี้คือจังหวะที่ผมเลือกที่จะถมทำไมผมเลือกที่จะถมเพราะผมยิงมันไปเจ็บมากแล้วผมมั่นใจว่าถ้าผมกระโดดเข้าไปอ่ะผมไม่ต้องยิงแม่นก็ได้ผมไม่ต้องยิงแรงก็ได้ผมยิงมันแค่50อ่ะมันตายเลยอันนี้คือสาเหตุที่ผมกระโดดเข้าไปใส่คนคนหนึ่งอันนี้คือจังหวะที่ดันแบบพี่ครับเมื่อไหร่ที่ผมควรจะดันดีก็คือเหตุการณ์แบบนี้แหละยิงให้เจ็บก่อนแล้วถมเนี่ยผมแบบยิงวืดเยอะด้วยซ้ำผมก็รู้ว่าตรงนี้มีหลังตัวนึงแล้วผมก็ได้ยินเสียงวอยจังหวะเนี้ยวิงค่อนข้างจะโพซิชันไม่ดีเพราะว่าวิงพยายามวิ่งมาซ้อนผมมั้งแล้วไม่มีโคเวอร์ใช่กรณีเนี้ยคือคิดเลยว่าพอเสร็จปุ๊บอะไรก็ตามก่อนที่เราจะหันไปมองศัตรูหรือว่าหาข่าวต่อหาโคเวอร์ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยหาข่าวไม่งั้นเราจะโดนสปายแบบนี้เพราะว่าจังหวะเนี้ยถ้าวิ่งอ่ะวิ่งเข้าบ้านแล้วค่อยออกมาดูอ่ะมันจะทำให้วิ่งอ่ะไม่เสียเลือดขนาดนี้จริงไหมระวังจริงครับดูอีกรอบนึงวิ่งหนีเข้าคัฟเวอร์ไปเลยก็ได้ใช่เข้าคัฟเวอร์ไปเลยเพราะว่ามันคุ้มกว่าที่เราจะยืนโล่งๆแล้วมองรอบตัวเพราะว่ากว่าเราจะมองรอบตัวเสร็จมันจะใช้เวลาประมาณถ้าอย่างเร็วเลยก็2วิหรือวินึงอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่ทำให้เราโดนลูตายระหว่างที่เรามองรอบๆอยู่ดีจังหวะเนี้ยถ้าอยู่เห็นว่าเอ้ยมันล้มแล้วอ่ะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันล้มแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะหาคัฟเวอร์ให้ตัวเองอยู่ดีก็คือสไลด์หาเพื่อนจบคือการอยู่ในคัฟเวอร์เดียวกันหรือว่าไปซ้อนเพื่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นข้อเสียเสมอไปเพราะผมเคยพูดไปว่าอย่าอยู่โคเวอร์เดียวกับเพื่อนแต่ถ้าอยู่แป๊บเดียวไม่เป็นไรเว้ยไปพักได้แต่อย่าอยู่นานเพราะว่าถ้าอยู่นานเราจะโดนล้อมสาเหตุที่เราไม่ให้อยู่โคเวอร์เดียวกันนานเพราะว่าแค่โดนล้อมแค่นั้นแหละสาเหตุเดียวเลยคือมันทำให้เราเสียเปรียบอะแต่ถ้าเราอยู่ที่โล่งเราไม่มีที่ไปจริงอะก็โคเวอร์ไหนก็ได้ถ้ามีเพื่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรก็มีหลังดีกว่าวอยหนีไปแล้วแล้วจังหวะนี้ผมรู้ว่าเวทมันเคยอยู่ตรงนี้เพราะผมเห็นก่อนหน้านี้เนาะอันนี้คือวิงอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเห็นว่าเอ้ยศัตรูมาว่ะอย่างแรกที่คิดนะอย่าเพิ่งยิงสวนมันไปหาคัฟเวอร์ก่อนแต่มันก็จะไม่มีปัญหานี้ถ้าเราเลือกที่จะวิ่งหาคัฟเวอร์ตั้งแต่แรกจริงไหมระวังครับผ่านโดนไปอีกอย่างผ่านตัวเนี้ยไม่มีคัฟเวอร์กันผมก็เลยโดนยิงรุดง่ายยังเวทตัวเนี้ยถ้าเวทมันยังอยู่หลังตรงนี้อยู่แล้วรู้ว่าศัตรูกำลังดันมามันก็จะเล่นอันนี้ได้แล้วมันอาจจะแบบโผล่แล้วยิงพวกผมกับยูก็ได้แต่จังหวะเนี้ยคือยูอ่ะเป็นตำแหน่งโถมก็คือตำแหน่งที่ไม่มีคัฟเวอร์แล้วแต่ผมมายังอยู่ในจุดที่มีคัฟเวอร์อยู่ก็คือผมจะเล่นในคัฟเวอร์เป็นหลักเลยยกเว้นผมสามารถยิงเขาเจ็บได้อะพยายามทำอันเนี้ยให้เป็นนิสัยไปเลยไม่ว่าตัวเองจะเลือดเต็มหรืออะไรก็ตามเพราะว่าการอยู่นอกคัฟเวอร์มันเป็นอะไรที่อันตรายมากอะพยายามถ้าเรายิงยังไม่เจ็บอย่าเพิ่งโถมคือเอาคำว่าเอาสไตล์การเล่นโถมออกไปจากตัวเราเลยอะเพราะว่าสไตล์การเล่นโถมอะมันเป็นอะไรที่เสียเปรียบอะคือสมมติว่าถ้าเราเลือดร้อยมันเลือดร้อยเราโถมมันจะกลายเป็นว่าถ้ามันมีโคเวอร์เราจะสวยเว้ยเพราะว่ามันจะเชิงกับโคเวอร์เราจะไม่มีโคเวอร์โอกาสแพ้ไฟท์มันก็จะสูงมากจริงไหมเพราะว่ามันได้เปรียบกว่าเราอะมันได้เปรียบทางภูมิประเทศมากกว่าหรืออีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่ามันไม่มี cover เราไม่มี cover ผมเป็นคนที่ยิงแม่นนะแต่ผมเลือกที่จะไม่ถ้าเลี่ยงผมจะเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นการสู้ที่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันเราจะไม่สู้ที่เสียเปรียบแน่นอนอยู่แล้ว 100% แต่ถ้าได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันผมก็เลือกที่จะไม่ไฟนะเพราะว่า
จะว่าไงดีคือถ้าไฟท์ได้ก็ไฟท์แต่ว่าถ้าผมเลือกที่จะอยากไฟท์ไหมก็ไม่เพราะว่าผมเลือกที่จะทำให้ตัวเองไม่เจ็บเลยมากกว่าผมว่ามันมี cover เรามี cover เอ้ยไม่ใช่ถ้ามันไม่มี cover เราไม่มี cover ใช่ไหมแล้วผมยิงมันล้มแต่ผมเจ็บเงี้ยเพื่อนมันเดินมายิงผมรูดล้มต่อโดยที่ผมไม่มี cover อยู่มันก็ไม่คุ้มจริงไหมอะไรประมาณนี้แหละเจ็บมากคือจังหวะเนี้ยผมเห็นแล้วว่ายูเป็นแนวหน้าคือไปด้านหน้าตอนแรกอะผมจะสไลด์มาตรงนี้เว้ยเพื่อที่ผมจะเล่นอันเนี้ยเป็น cover แต่ผมเห็นแล้วว่าจังหวะเนี้ยยูน่าจะเป็นเป้าสายตาผมก็เลยยืนตรงเนี้ยเพื่อที่จะยิงต่อถ้ามันพลิกซ้ายมันโดนผมยิงพลิกขวาโดนผมยิงถ้ามันอยู่ที่เดิมมันจะโดนยูยิงแล้วยูสามถ้ายูเจ็บใช่ป่ะยูก็แค่ถอยมาตรงนี้แล้วถ้ามันพลิกอะผมจะยิงให้ได้อารมณ์ประมาณนี้แหละคือผมจะเซตตัวเองให้เป็นโพ2ทันทีและยูเป็นโพ1คือเรื่องคนที่ถามว่าพี่ครับโพ1 2 3มันใครควรจะเป็นอะไรยังไงมันเซตกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาอย่างเช่นจังหวะเนี้ยโพเป็นโพ1แต่จังหวะเนี้ยจังหวะแรกเนี่ยผมอ่ะเป็นโพ1แอปไลน์คือยูก็เป็นโพ1แหละแต่ว่าจะว่าไงคือมันเป็นบางทีมันจะมีโพ1 2คนเพราะว่ามันสู้คนละตัวอะไรเงี้ยก็มีแอปไลน์โดนไปลองงั้นเรื่องโพซิชั่นไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ต้องคำนึงถึงคนบุกและคนค้ำมากกว่าเนี่ยแล้วก็มีหลังนี้โอเคไฟสุดท้ายไฟเดียวมันนานอย่างเลยอันนี้โอเคใช่ไหมแบบไฟหนึ่งอันอะไรเยอะๆเงี้ยโอเคครับได้เข้าใจเยอะดิโอเคไปต่อ